You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentโอเคเข้ามากันในประเด็นที่2กันสำหรับทางพี่พิสุทธิ์พิสุทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรครับพี่พิสุทธิ์สำหรับตัวเมเจอร์ครับก็มีตัวเปเปอร์หุ้นเมเจอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกครั้งหนึ่งจะถ้าจำได้เนี่ยรอบที่แล้ววันที่11นะครับเรามีมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับการเข้าซื้อ 5% นะครับของบริษัทเท่าแก่น้อยนะครับรอบนี้มาซื้ออีก 5% นะครับบนหุ้นบริษัท Workpoint นะครับ 5% ของเท่าแก่น้อยเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด540ล้านบาทนะครับไม่ได้เป็นการซื้อบิ๊กล็อตนะครับเป็นการซื้อทยอยเก็บในกระดานนะครับส่วนเช่นเดียวกันกับตัว Workpoint นะครับก็ 5% เหมือนกันนะครับใช้เงิน523ล้านบาทนะครับรวม2รายนี้เนี่ยใช้เงินประมาณ 1,063 ล้านบาทแล้วมีโอกาสที่จะซื้อเพิ่มนะครับจาก 5% ไป 10% นะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ยังไงนะครับก็อันนี้คือข้อเท็จจริงที่ออกมานะครับแล้วถามว่าเขายังแจ้งต่อออกมาว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยทั้ง2บริษัทเนี่ยซื้อเพื่อที่จะเสริมธุรกิจนะครับของเขานะครับผมมีแบ่งออกเป็น4ประเด็นนะครับที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้นะครับอันที่1ก็คือเป็นคำถามที่ผมได้มาจากลูกค้านะครับก็คือเฮ้ยสเปะสปะหรือเปล่านะครับได้เงินมา 8,000 ล้านจากการขายหุ้นสยามฟิวเจอร์ออกไปปีที่แล้วเนี่ยจ่ายเงินปันผลก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีเงินเหลือพอสมควรนะครับเอามาลงทุนอะไรที่มันนอกเหนือจากธุรกิจตัวเองเนี่ยอันนี้เรามองบวกหรือมองลบนะครับส่วนตัวนะครับยังมองว่ายังไม่ได้สเปะสปะนะครับเวลาเรามองเท่าแก่น้อยเนี่ยเราไม่ได้มองไปที่ productหรือว่าตัวสินค้าของเท่าแก่น้อยแล้วมองไปที่ช่องทางจำหน่ายนะครับแล้วก็ความสามารถในการทำการตลาดนะครับก็ต้องยอมรับว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะสร้าง product สร้างสินค้าขึ้นมาใหม่นะครับที่เป็นที่นิยมนะครับของผู้บริโภคคล้ายๆกับการสร้างชาเขียวนะครับแน่นอนแล้วก็ช่องทางจำหน่ายเนี่ยแล้วก็กลยุทธ์ในการโฆษณาเพื่อจะจูงใจให้กับตลาดแมสหรือตลาดขนาดใหญ่เนี่ยเก่งกว่าเมเจอร์แน่นอนนะผมคิดว่าเมเจอร์มองในมุมนี้แล้วก็จะเอาป๊อปคอร์นของตัวเองเนี่ยออกมาขายนอกโรงหนังนะครับนี้ยังมองว่าตรงนี้ยังไม่ได้สเปะสปะส่วนWorkpoint นะครับสเปะสปะหรือเปล่านะครับผมยังคิดว่าก็ยังอยู่ในไลน์อยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าเมเจอร์เองเนี่ยนอกจากทำโรงหนังแล้วเนี่ยก็ยังแน่นอนการหนักโรงหนังมันเป็นช่องทางนะครับแต่บริการหรือสินค้ามันก็คือตัวหนังนะครับส่วนใหญ่มันก็มาจากหนังฮอลลีวูดนะครับแต่แน่นอนเราก็คงจะละเลยไม่ได้ว่าหนังภายในประเทศเองก็ยังคงมีความต้องการนะครับในการอุปโภคบริโภคอยู่พอสมควรนะครับบล็อกพอยต์เองก็เป็นบริษัทที่ทำหนังมาโดยตลอดนะแม้ว่าจะไม่ได้เยอะอาจจะไม่ได้เก่งเท่า GDH นะครับแต่ว่าหนังเขาก็มีทางของเขาที่จะทำพวกromantic comedies นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับแล้วก็เจาะตลาดต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับเมเจอร์การลงทุน 1,000 ล้านรอบนี้เนี่ยก็ยังมีเงินเหลืออยู่นะครับเพราะอย่างที่เรียนไปว่าขายหุ้นสยามฟิวเจอร์ได้เงินมาเกือบ 8,000 ล้านนะครับก็จ่ายเงินปันผลประมาณสักเกือบ 2,000 แล้วก็เอามาลงทุนอีก 1,000 นึงก็ยังเหลือเงินที่จะบริหารจัดการอยู่พอสมควรประเด็นที่2ก็คือทำไมถึงซื้อไม่ทำเองนะครับผมคิดว่าครั้งที่แล้วก็พูดไปแล้วนะครับการซื้อเนี่ยข้อดีก็คือมันประหยัดเวลาในการเรียนรู้นะครับหรือ learning curve นะครับก็ channel ก็คือเท่าแก่น้อยมีของวางอยู่ใน channel อยู่แล้วนะครับก็เอา popcorn major ใส่เข้าไปนะครับ workpoint ก็มีแผนการผลิตหนังอยู่แล้วในแต่ละปีนะ major ก็เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็เข้าไปเพิ่มปริมาณหนังที่ workpoint จะทำนะครับนั่นคือประเด็นที่2ประเด็นที่3เนี่ยก็คือซื้อนอกตลาดหรือซื้อในตลาดดีกว่านะครับเราเห็นว่าหลายๆบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ซื้อของถูกที่เป็นบริษัทนอกตลาดนะครับแน่นอนซื้อบริษัทนอกตลาดเนี่ยมันถูกแน่เราเห็น PE 8เท่า9เท่า10เท่านะครับอย่างไรก็ตามการซื้อของนอกตลาดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยก็คือความโปร่งใสของดีลเพราะว่างบการเงินที่เห็นเนี่ยบางทีงบนอกตลาดกับงบในตลาดเนี่ยมาตรฐานมันไม่เหมือนกันอันนี้เราก็เข้าใจได้นะครับอันที่2ก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือ exit strategyนะครับซื้อบริษัทนอกตลาดเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถ้าทำแล้วเฟลเนี่ย write off อย่างเดียวนะแต่ซื้อไปในตลาดอย่างเช่นซื้อเท่าแก่น้อยซื้อ Workpoint ถ้าไปด้วยกันไม่ได้เคมีไม่เข้ากันเนี่ยมีโอกาสที่จะขายกลับนะครับยังได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าซื้อ1ลงทุนไม่สเปะสปะ2ซื้อเร็วกว่าสร้างนะครับ3ซื้อบริษัทในตลาดแพงหน่อยนะแต่ก็จำกัดความเสี่ยงขาลงเหมือนกันนะครับ
ในแง่ของราคาหุ้นสุดท้ายผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยหุ้นอาจจะถูกกดดันนะครับจาก3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1เวลาซื้อของแพงนะครับซื้อเท่าแก่น้อยที่33เท่า PE ซื้อ Work Point ที่23เท่า PE เนี่ยไม่ถูกนะครับดังนั้นเนี่ยการซื้อของแพงเนี่ยทำให้แคตตาลิสต์ระยะสั้นเนี่ยมันไม่มีจากการปิดแกปของ valuation อันที่2ตัวธุรกิจเองเนี่ยไตรมาส1เราเชื่อว่าน่าจะขาดทุนบางๆนะครับเพราะว่าหน้าหนังมันแย่นะครับไตรมาส2ซึ่งเป็นไตรมาสแห่งความหวังของเราเนี่ยก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับว่าเรื่องของ consumer sentiment ที่เกิดจากตัวโอมิครอนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสงครามเนี่ยมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ในระยะกลางและยาวเนี่ยเราเชื่อว่ายังไงธุรกิจที่มีผู้เล่นน้อยรายนะครับก็ยังมีความสามารถในการปรับราคานะครับแล้วก็สิ่งที่เมเจอร์ลงทุนไปอันนี้เนี่ยจะออกดอกออกผลได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นในส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยกสิกรไทยเรายังแนะนำซื้อนะครับเมเจอร์นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ 23.89 บาทครับผมประมาณนี้ครับพี่พิสุทธิ์ครับผมขออนุญาตแตะคำถามเมื่อกี้ที่พี่พิสุทธิ์เมนชั่นแต่ว่าขออนุญาตขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าคือคำว่าสเปกสปาเนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้หมายถึงว่าเรียกว่าเขา diversify ธุรกิจแล้วก็การกระจายซื้อเนี่ยมีเท่าแก่น้อยแล้วนะครับมี work point แล้วมันจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะมีการนักลงทุนจะมีการจินตนาการต่อว่าบริษัท3บริษัท4บริษัท5จะมีเพิ่มเติมอีกไหมพี่พิสุทธิ์ผมก็ถามพี่พิสุทธิ์ว่าถ้ามันอยู่ในสโคปไหน valuation ไหนพี่พิสุทธิ์ยังจะ buy idea อยู่แต่ถ้ามันแบบไปแบบโอ้เริ่มไปออกไปทะเลไปอย่างอื่นแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มสึกว่ามันเริ่มแบบงงๆแล้วนะครับและคำถามถัดมาคือหน้าตักของการเงินที่เอามาซื้อเพิ่มตรงนี้มีอีกกี่ร้อยกี่พันถ้าเขาจะ leverage เต็มตัวครับพี่โอเคตอบคำถามที่2ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเงินตั้งต้นคือ 8,000 นะครับรอบนี้ซื้อเท่าแก่น้อยกับ work point เนี่ยใช้ไป 1,000 1,000 นะครับจ่ายปันผลไปแล้วนะครับที่ทั้งที่ประกาศไปแล้วจ่ายไปแล้วแล้วที่ประกาศไปแล้วแล้วกำลังจะจ่ายเนี่ยคร่าวๆอีกประมาณสัก 1,500นะครับ 1,500 เอาให้คิดเป็น 2,000 เลยแล้วกันสรุป 8,000 เนี่ยมีเงินออกแน่ๆแล้ว 3,000 เหลือ 5,000 นะครับคำถามคือ 5,000 เนี่ยคิดแทนคุณวิชานะไม่ได้เก่งเท่าเขาหรอกนะครับก็พยายามทำตัวให้เก่งนะ1ก็คือต้องเตรียมปันผลอีกรอบนึงนะครับต้องเตรียมปันผลนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีอีก 1,000 ถึง 2,000 นะครับส่วนนึงก็อาจจะเอาไปคืนหนี้นะครับดังนั้นอีกส่วนนึงเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยอาจจะ 1,000 ถึง 2,000 เนี่ยคืนหนี้เราไม่รู้เขาจะคืนเท่าไหร่นะจริงตัวหนี้สินต่อทุนเขาก็ต่ำอยู่แล้วนะครับส่วนตัวอาจจะคิดว่าเขาอาจจะใช้วิธีการรีไฟแนนซ์หรือว่าหมุนหนี้ไปก่อนเพื่อรักษาสภาพนะครับโครงสร้างต้นทุนไม่ให้มันมีหนี้น้อยเกินไปมันก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยยังมีรูมที่จะลงทุนอีกถ้ามีดีลที่ดีอันนี้อันที่หนึ่งคำถามที่สองคำถามต่อไปคำถามแรกนะครับแล้วจะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมโอ้อันนี้ไม่รู้จริงนะครับไม่ได้พอดีเป็นพนักงานกสิกรไม่ได้เป็นพนักงานเมเจอร์นะก็แต่ว่าถามว่าถ้าดูในแง่ของเวลาเราดูว่ามันสเปซสปาหรือไม่เนี่ยก็ดูลายธุรกิจหรือสิ่งที่เขาทำอยู่นะครับโอเคเขาทำโรงหนังนะดังนั้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับเรียลเอสเตทเขาต้องมีเรื่องของการเช่าที่การสร้างอะไรเงี้ยดังนั้นเมื่อก่อนที่เขามีสยามฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ต่อยอดเพราะสยามฟิวเจอร์ก็คือคอมมูนิตี้มอลล์นะครับนั้นเนี่ยมันก็เป็นแลนด์ลอร์ดให้กับเขานะครับนั้นถามว่าเขาอาจจะหาสยามฟิวเจอร์2มั้ยอันนี้เราไม่รู้นะดังนั้นไอตัว property development เนี่ยก็เป็นส่วนนึงแต่คงไม่ใช่ไปทำคอนโดไปทำบ้านเดี่ยวไปทำโรงแรมขายนะคงไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ที่1อันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของหนังนะครับเราก็เห็นตัวอยู่แล้วเขามีตัว Mpic นะซึ่งเป็นบริษัทลูกเขาถืออยู่ประมาณ 93% เนี่ยแต่ Mpic เนี่ยโซฟาเห็นดูงบการเงินมันขาดทุนมาตั้งแต่ปี15ที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็คือแสดงว่าทำแล้วทำไม่เก่งนะครับแล้วมาดูในส่วนของเมเจอร์เองที่เอาหนังของ Mpic มาฉายบ้างเอาไปซื้อหนังข้างนอกมาฉายบ้างเนี่ยโหตรงนี้ก็เป็นตัวฉุดตัว profit margin หรือว่าอัตราการทำกำไรของสมควรครับนั้นไอ้ส่วนนี้ที่จะเข้ามาของ work point เนี่ยเอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ทำให้ Mpic หยุดขาดทุนพอละถูกไหมแล้วก็ทำให้ตัวmargin หนังมันกลับมาปกติเนี่ยเหมือนที่คนอื่นก็ทำกันเหมือนที่ GDS ทำเหมือนที่ช่อง3ทำช่อง1ทำเนี่ยแค่เนี้ยกำไรก็โตแล้วอันนี้เราคิดแบบเร็วๆนะไม่ได้บริษัทยังไม่ได้ประกาศแผนออกมานะครับส่วนเรื่องของเท่าแก่น้อยนะครับผมว่าอันนี้มันก็ตอบโจทย์ชัดนะว่าที่ผ่านมาเนี่ย อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเขาพยายามเขาทำ delivery ได้แต่นั่นก็ต้องไปจ่าย GP ให้กับ Grab ให้กับ Food Panda ให้กับ Line Man อยู่พอสมควรนะแต่โอเคอันนั้นไม่เป็นไรนะแต่พอเขาจะเข้าพวก Modern Trade หรือช่องทางปกติเนี่ยเฮ้ยเขาเข้าไม่ได้มันยากกว่าที่คาด
นะเพราะว่ามันมีของพวกสแน็คเนี่ยมันมีของอยู่แล้วนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าถ้าเขาจะทำเองเนี่ยมันต้องใช้เวลาเรียนรู้6เดือน12เดือนนั้นเขาหาคนที่ทำอยู่แล้วดีกว่าแล้วก็เรียนรู้จากเขานั้นผมว่าอันนี้เนี่ยยังอยู่ในกรอบถามว่าต่อจากนี้เขามีอะไรอีกอ่ะมีโบว์ลิ่งคาราโอเกะซึ่งผมว่าก็คงไม่ต้องขยายแล้วมั้งผมว่ามันเอาอ่ะนะเห็นแล้วว่ามันก็มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ธุรกิจพวกโฆษณาผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะผมว่าพวกNFT นะครับพวกเหรียญโทเค็นต่างๆเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของการต่อยอดทางด้านนวัตกรรมทางการเงินนะอันนี้ก็พูดเผื่อไว้แล้วกันว่ามันก็น่าจะเห็นเรื่องพวกนี้ออกมามากขึ้นเรื่อยๆในตลาดบ้านเราครับผมโอเคครับคำถามสุดท้ายกับพี่พิสุทธิ์คือผมนั่งดูนะดูตัวเลขคร่าวๆเนี่ยคือผมจำได้ว่าเท่าแก่น้อยแล้วก็ Workpoint เนี่ยมันใช้เงินใกล้ๆกันนะครับ540กับ523เนี่ย valuation ของสมมุติว่าเรา acquire มาลักษณะแบบเอ้ยซื้อเท่าแก่น้อย500ล้านซื้อ Workpoint 500ล้าน incremental profit เนี่ยมันไม่ต่างกันเยอะประมาณ 1-2% แล้วก็ถ้าเราดู upside ของราคาหุ้นก็จะอยู่ประมาณ 2% นิดๆเช่นเดียวกันผมถามนี้ได้ไหมว่าสมมุติเอาตีกลมๆ500ล้านบาทที่เอาไป acquire มันเหมือนจะเท่ากันเลยระหว่างเท่ากับ Workpoint มันเพิ่มกำไรประมาณ 1% target price ประมาณ 2% เมื่อกี้เราบอกพี่พิสุทธิ์เราคุยกันว่ามีอยู่ 8,000 ปันผลซื้อไปแล้วเหลือเงินอีกประมาณ 4-5,000 4-5,000 เราตีเป็นลักษณะคล้ายๆกันมันแล้วก็ดูตัวเลขได้เลยมั้ยครับว่าสมมุติว่าว่าเท่ากันกับ Workpoint รวมกันคือ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านปุ๊บขึ้นมาประมาณ 3-4% เมื่อกี้เราบอกว่าเหลืออีก 4,000 เพราะฉะนั้นเราคูณกันให้เห็นภาพได้เลยอย่างนี้คร่าวๆอย่างเงี้ยเพื่อเป็น operational upside กับต่อ earning ทั้งคู่ได้เลยประมาณ 10-15% ทำแบบเนี้ยได้เลยมั้ยพี่เพื่อสำหรับคนอยากจะจินตนาการต่อว่าเอา 4,000 ไปใช้ต่อครับก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นละกันจุดอ้างอิงที่ดีนะครับว่าบริษัทนี้เขาเซตมาตรฐานไว้แบบไหนนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าไอ้ตัวสิ่งที่เราประเมินเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่เรื่องของมูลค่าเพิ่มซินเนอร์จี้คือมาจินตนาการของเราเองนะครับบริษัทเขายังไม่ได้บอกผมว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอเขาปรับโครงสร้างตัวนี้เสร็จเนี่ยเขาต้องเรียกประชุมนักวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งเพื่อจะบอกแผนงานว่าเฮ้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยผมตั้งเป้าอะไรไว้นะครับตลาดมันอยู่ขนาดตลาดมันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้เรายังไม่รู้เลยขนาดตลาดของข้าวโพดคั่วนอกโรงหนังเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่มันมีคนบอกผมว่า 2,000 แต่ผมว่ามันน่าจะเยอะกว่านั้นเพราะขนาดตลาดสาหร่ายเนี่ยมันก็ใหญ่นะมันก็เป็นหมื่นล้านนะครับทำไมข้าวโพดผมว่าไม่ส่วนตัวผมชอบกินข้าวโพดมากกว่าสาหร่ายอ่ะก็ไม่รู้กันอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ท่านนะแต่ผมว่ามันก็น่าจะมีตลาดที่สามารถสร้างได้นะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่สังเกตดูเนี่ยตลาดข้าวโพดคั่วมันก็คือพรีเมียมไปเลยอย่างการเล็ตนะครับหรือมันก็จะเป็นแบบถูกไปเลยอย่างโตโร่นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีเซกเมนต์ตรงกลางนะครับซึ่งน่าสนใจนะในมุมมองของผมนะผมอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการตลาดมากแต่ผมว่าถ้าผมเป็นคุณวิชาเนี่ยผมเห็นเซกเมนต์ตัวนี้ที่ยังไม่มีใครทำการตลาดไม่มีใครทำสินค้าเข้ามาเจาะกลุ่มตัวนี้แล้วถ้าทำได้ไซส์สักประมาณ 5,000 ล้าน 8,000 ล้านแล้วเขามีมาร์เก็ตแชร์สักครึ่งนึงเนี่ยอุ้ยมาร์จิ้นตรงนี้มันดีมากนะมาร์จิ้นมันดีมากนะผมว่ามันก็ why not ล่ะใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็ถ้าทำแต่แถมจะทำให้ต้นทุนของข้าวโพดคั่วในโรงหนังเนี่ยถูกลงไปอีกเพราะสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับผมว่ามันก็เป็นวินวินนะครับทั้งทุกด้านนะครับประมาณนี้ครับโอเคได้เลยครับโอ้วันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะมากนะครับวันนี้ขอบคุณท่านพิสุทธิ์มากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ